เอาละครับผมตอนนี้อยู่กับจานดิว DRTS Collection นะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Dead by Daylight Mobile เนาะและวันนี้เป็นคลิปสอน Dead by Daylight Mobile EP ที่4แล้วมั้ง ถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับผมน่าจะ EP ที่4นั่นแหละโอเคอันนี้เป็นการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดเลยเนาะโอเคอย่างหลังจากอะไรวะอยู่ดีพูดไม่ชัดโอเคครับผมหลังจากเมื่อวานนี้ผมเล่นไปแล้วแรงตกเนาะแรง5ไม่ขึ้นเลยเออตกกว่าแรง6แล้วครับผมโอ้โหวันนี้ไม่ได้ละคนอย่างผมนี่จะตกแรงมาขนาดนี้ไม่ได้ละผมต้องกู้แรงผมคืนเอากล่องพยาบาลไปดีกว่าเอากล่องเครื่องมือไปดีกว่าปั่นไฟยับๆบอกเลยแรงสูงๆนี่เราปั่นไฟยับๆวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้เฟืองแดงแล้วกันนะโอเคโอเคครับผมตอนนี้ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเฟืองแดงกันดีกว่าเฟืองแดงตะก่อนเลยใน Dead by Daylight Mobile เนี่ยคือมันจะแบบจุดเครื่องได้เลยให้เวลาแบบมาถึงจุดหนึ่งเครื่องแบบตึ้งเสร็จเลยเออแต่ว่ามันแบบ Dead by Daylight ไงทาง Dead by Daylight เขาได้เปลี่ยนเนาะเป็นแบบปั่นไฟเร็วเออแต่ว่าไม่ได้โกงเหมือนรอบแรกที่แบบจุดเครื่องแล้วติดเลยเออประมาณนั้นแบบแตะเครื่องปุ๊บติดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเห็นคนอื่นเขาทำนะแต่ก่อนอ่ะเออเฟืองแดงอ่ะแต่ตอนนี้ในปัจจุบันนี้นะครับผมณวันนี้เลยมันนานละจริงๆเขาเปลี่ยนนานละเออแต่ผมมารีวิววันนี้ไงคือมันปั่นไฟเร็วเหมือนกันแต่ว่ายังไงเราต้องกดสกิลเช็ค2อันแรกให้โดนอ่ะมันถึงจะแบบเร็วมากๆอ่ะเออมันเหมือนปั่น4คนอ่ะแต่จริงๆปั่นคนเดียวเออประมาณนั้นน่ะความเร็วกว่า4คนนิดนึงอ่ะเออแต่คือเร็วมากอ่ะแต่ต้องกดสกิลเช็ค2อันแรกให้โดนนะมันเป็นสกิลเช็คบังคับคืออันแรกเป็นขีด150อย่างเดียวเออมันจะไม่มีขีด50ข้างๆมันจะเป็นแบบสีเข้มอันเดียวเลยพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูนะกันแล้วครับผมเข้าไปเล่นนะกะอะไรของผมวะอยู่ดีลิ้นพันเดี๋ยวเข้าไปเล่นให้ดูนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนภายนอกเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยขออภัยด้วยนะครับผมแถวบ้านผมนกเยอะเนาะโอเคมาด่านนี้ได้อยู่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในแรง6เนาะก็โอ้ยเหล็กแหลกแหลกแหลกเหล็กอะไรของผมแหลกอะไรเอ้ยมาโอเคกดโดนไปดูดิโอ้ยกดไม่โดนเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมาละเฟืองแดงผมไปละคือออกจากเครื่องปุ๊บเฟืองแดงหายอ่ะเออง่ายๆเลยประมาณนั้นรีวิวเฟืองแดงวิเดียวปะเนี่ยได้จุกปะเนี่ยโอ้โหเพื่อนผมวิ่งไปที่อื่นก็ได้แรงสูงนี่อย่างที่ผมบอกนะครับผมในไลฟ์สดบ่อยๆนะเราพยายามปั่นไฟกันนะเออเพราะว่าในแรงสูงๆเนี่ยคือเราต้องปั่นไฟนะครับผมเครื่องแรกเนี่ยเอาให้เสร็จให้เร็วที่สุดเลยคือพยายามอย่าล้มเร็วเนาะแต่ล้มเร็วก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะว่าแรงสูงนี่แต่ละคนนี่เขาเล่นโหดๆกันทั้งนั้นเนาะฆาตกรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปปั่นไฟกันต่อเพื่อนน่าจะวิ่งไปช่วยละเดี๋ยวผมทำหน้าที่ปั่นไฟไปก่อนจริงๆเราต้องดำเนินการปั่นไฟให้เร็วกว่านี้นะเออตอนนี้เราปั่นไฟช้าละเพราะว่าฆาตกรนี่เริ่มเกณฑ์ไว้ดีมากเพื่อเราล้มไปแล้วครับผมแรงสูงนี่เราเวลาทำอะไรเราก็ต้องคิดเยอะๆเนาะเออว่าจะทำอะไรเอาออกเกมแบบนี้ไม่เอานะครับผมอย่าทำนะเออผมบอกก่อนอย่าทำนะคือมันยังไม่ถึงเสา2เลยอะแบบนี้อย่าทำกันนะครับผมเสา2เนาะไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยอันเนี้ยแรงสูงๆเขาไม่ทำกันนะกดออกเกมแบบนี้ไม่เอานะเออผมอยากจะเตือนมันกลับมาว่ะไม่รู้มันเห็นผมหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมไปปั่นไฟต่อดีกว่านะเหมือนฆาตกรจะไปละเราพยายามเล่นสายเนียนอย่าไปให้มันเห็นตัวเนาะฆาตกรแรงสูงนี่เขาไม่ธรรมดานะผมบอกก่อนเลยอันนี้พูดจริงๆไม่พิเศษใส่ไข่เลยละคือเขาเล่นเก่งกันมากผมยอมรับเลยว่าเก่งกันสุดๆอ่ะ
คือเราจะไปเล่นแบบธรรมดามันก็ไม่ได้แล้วนะเออแบบวิ่งจู๋กระโดดหน้าต่างตุ้มตามให้ฆาตกรวิ่งมาหาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอย่าทำเนาะเออผมเจอหลายทีละในแรงสูงนะครับผมคือเขาทำอย่างงี้ปุ๊บฆาตกรมาปุ๊บเพื่อนปั่นไฟอยู่มันชอบกระโดดหน้าต่างแถวนี้กันนะเออคือมันลำบากเพื่อนพอมันโดนไล่ปุ๊บมันก็ลากมาหาผมไงเออผมก็จู๋ต่อดิบางทีมันก็ทำลายโทเทมไฟมั่วอย่างเงี้ยเดอะสปิริตอ่ะเออโทเทมไฟมั่วไอเนี่ยโทเทมที่มันตีทีเดียวล้มอ่ะตุ้มเออระเบิดไปแล้วมันก็วิ่งมาตีผมแล้วพอผมล้มใช่ป่ะโดนแขวนปุ๊บมันก็โดนล้มปุ๊บมันก็กดออกเกมไม่ก็โดนแขวนแล้วกดออกเกมเหมือนคนที่ทำอยู่ในตอนเนี้ยเกมเนี้ยเอออย่างที่ทุกคนเห็นเนาะอยู่ดีกดออกเกมเงี้ยเออมันลำบากเพื่อนเนาะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละผมที่ผมพูดงี้ก็ไม่ได้แปลว่าผมเล่นดีนะคือแบบผมก็พยายามแต่ก่อนอ่ะผมอ่ะชอบจุกเออแต่ว่าจะบอกว่าแรงสูงเนี่ยได้จุกแน่แต่ว่าเราปั่นไฟไปก่อนถ้าฆาตกรเจอตัวเราค่อยจุกเออประมาณนี้ไม่ใช่วิ่งไปหาเขาก็โดดหน้าต่างไปมาเรียกร้องความสนใจให้เขามาอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ถูกนะเออมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถ่วงเพื่อนร่วมทีมอ่ะเออคือผมไม่ได้เล่นดีไงคือผมก็บอกตามตรงอ่ะคือแรงสูงฆาตกรก็โหดใช่ป่ะล่ะคือแต่ก่อนผมอาจจะเป็นสายจู๊กไงตอนนี้ผมเป็นสายปั่นไฟแล้วก็สายเนียนสายช่วยเพื่อนสายซัพพอร์ตหมดอ่ะเออเพื่อนเราน่าจะไปช่วยอยู่ปะคือตอนนี้แบบแรงสูงๆเราก็ปั่นไฟเนาะอย่างที่บอกไปช่วยเพื่อนได้ช่วยครับผมเนาะไม่รู้ว่าผมไปช่วยได้หรือเปล่านะเพื่อนเราดิ้นซะด้วยพยายามอย่าดิ้นนะอยู่เสาแรกอ่ะโอเคมีคนไปช่วยแล้วเวลาอยู่เสาแรกพยายามอย่าดิ้นนะครับผมอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นเพราะว่ามันจะทำให้เราตายเร็วขึ้นแล้วเข้าเฟส2แล้วเราโดนแขวนอีกทีเราสามารถตายได้เลยเนาะเออคือพยายามอย่าดิ้นครับผมยกมือให้เพื่อนโบกมือช่วยเพื่อนประมาณว่าโบกมือให้เพื่อนมาก็ได้เออพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพทุกคนบางคนที่ดูผมคลิปนี้อยู่อาจจะรู้บ้างเนาะว่าการโบกมือคืออะไรเนาะตอนนี้เพื่อนเราเทรดให้แล้วเนาะโอ้โหอยู่ใกล้ๆผมเดาว่าอาจจะมาถ้าสกิลเช็คเราไม่มั่นใจในสกิลฝีมือเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกด50ไปก่อนก็ได้เนาะเออโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนเนาะเนี่ยคือคนนี้เขาไม่ดีเห็นป่ะโอเคหลุมอยู่ตรงนี้เลยถ้าผมเอากุญแจมานี่ไปละโอเคเราช่วยเพื่อนช่วยเสร็จจริงๆฮิลเลยก็ได้นะแต่เพื่อนเขาเหมือนจะไม่ฮิลนะโอเคเดี๋ยวผมฮิวให้เขาเลยเวลาฮิวให้เพื่อนเราก็ดูด้วยนะฆาตกรมาหรือเปล่านะฟังเสียงดีๆนะครับผมเกมนี้นะยิ่งเดือดสปิริตเนี่ยเราต้องฟังเสียงดีๆโอเคเขาตีเพื่อนเราละเราฮิวให้เพื่อนก่อนเลยผมบอกก่อนผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเล่นดีอะไรเลยนะคือผมก็เล่นไม่ดีหรอกแต่ว่าผมก็พยายามปั่นไฟช่วยเพื่อนอ่ะเออคือไม่ได้แบบเล่นท็อกซิกแล้วเดี๋ยวนี้คือท็อกซิกผมก็ไม่ได้แบบท็อกซิกแบบไอ้พวกที่มันทำอยู่ตอนนี้เออคือผมก็เล่นช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปอ่ะปั่นไฟช่วยเพื่อนโอเคมีเพื่อนเจ็บอย่างนี้เดี๋ยวผมไปฮิวให้เราต้องแบ่งหน้าที่กันทำนะแล้วก็พยายามอย่าวิ่งเยอะด้วยเออไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ชั้นบนเหรอมันจะฮิวเสร็จพอดีไหมเนี่ยฆาตกรมานะเนี่ยฆาตกรมานะเนี่ยเรานิ่งๆไว้ก่อนนะเออเรานิ่งไว้ก่อนโอเคเพื่อเราโดนอีกแล้วครับผมตอนนี้เราควรปั่นไฟนะเออตอนนี้เพื่อเราไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรโอเคน่าจะปั่นเครื่องนี้กันโอเคฆาตกรมาว่ะอ๋ออยู่บนตึกอยู่บนบ้านระวังตะลือตกบ้านนะปะเถอะโอเคเพื่อนเราโดนแล้วครับผมมาสกิดเครื่องนี้ก่อนเนาะตอนนี้สถานการณ์เกมก็พอได้อยู่นะถ้าไอคนนี้ไม่ออกเกมน่าจะดีกว่านี้เยอะถ้าผมพูดตรงๆนะ
พราะว่ามันยังพอช่วยทีมได้อยู่ถ้ายังไม่ออกตอนนี้ฆาตกรมาผมน่าจะพอช่วยเขาได้อยู่แต่ผมขอดูท่าทีฆาตกรก่อนเฮ้ยโอเคเพื่อนไปไปไปออกกันเถอะไปไปไปจะฮิวเลยเหรอไม่รู้ว่าฆาตกรเอาโนวันมาหรือเปล่านะโอ้ยแหลกแหลกแหลกมาแล้วเนี่ยเจอตัวละไม่รู้ไล่ใครอ๋อเหมือนจะไล่คนเดิมปะโอ้โหเรียบร้อยเลยเข้าตู้เพื่อนเราไม่รู้ว่าเปิดประตูยังแต่เพื่อนเราเดสบอลเล่แล้วนะครับผมแล้วผมก็เจอหลุมนะแต่ว่าผมลงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีกุญแจเนาะตอนนี้ผมต้องรีบไปละเออไม่รู้เพื่อนเราเปิดประตูไหนไงด่านนี้ผมก็หลงด้วยไงไม่รู้ว่าวิ่งไปประตูจะทันหรือเปล่านะผมก็กลัวไม่ทันอยู่นะบอกตัวเองยังทันยังทันยังพอจะไว้ไม่ต้องรีบก็ไอ้น้องใจเย็นผมเดินรอบแมปแล้วยังไม่เจอไอ้นี่เลยประตูอ่ะผมหลงด่านนี้นะไม่ต้องแปลกนะครับผมโอ้โหเพื่อนเราเปิดประตูไหนวะนั่น ผมเปิดประตูนี้ไว้ก่อนไม่รู้ว่าเดอะสปิริตจะมาหรือเปล่าผมหาเขาเรียกว่าอะไรทางหนีรอไว้ก่อนถ้าวิ่งกลับไปหลุมก็ไกลมากมีไม้เล่นอยู่อันหนึ่งต้องล้มเลยเพื่อเราหายไปไหนก็ไม่รู้ในนี้ไม่รู้มีคนเล่นไม้หมดหรือยังนะโอเคตรงนี้คนเล่นไปแล้วเดี๋ยวผมต้องใช้เปิร์กบาลานซ์ของผมแล้วเปิร์กบาลานซ์ทางไหนวะโอ้โหไม่มีสักทางโอ้ยบาลานซ์ผมยังไม่ใช้ไม่ได้หรองานเข้าละโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบนี้งานเข้าโอ้โหออกไปเลยสวยดิแบบนี้สวยดิหลุมอยู่ไหนวะผมลืมละน่าจะต้องเดินกลับไปโซนนู้นเลยโอเคหลุมน่าจะอยู่แถวข้างหน้านี้ป่าววะมันมาชัวโอ้โหมาใกล้มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหตีบูทูธอีกแล้วจานเรียบร้อยละตอนนี้รอให้มันกระทืบหลุมอย่างเดียวโอเคมันไม่กระทืบมันแขวนเลยเพราะเสาอยู่ตรงนี้เนาะเรียบร้อยบอกเลยว่าดิ้นไม่ได้ด้วยเพราะเพื่อนออกหมดแล้วนะเรียบร้อยดิ้นไม่ได้เห็นปะตายเลยจริงๆถ้าเพื่อนเรายังไม่ออกอ่ะเราจะดิ้นได้นะเพราะว่าเกมมันจะยังไม่แบบบังคับให้ตายเลยอ่ะถ้าเพื่อนเรายังไม่ออกประตูนะจริงๆผมอยากแนะนำว่าถ้าผมโดนเสาแรกอยู่อ่ะเพื่อนเราอย่าเพิ่งออกนะครับผมคือแบบรอก่อนรอให้ผมดิ้นก่อนถ้าแบบไม่ได้ปุ๊บพอแบบดิ้นแล้วมันติดเฟส2มันไม่หลุดอ่ะก็ออกไปเลยเนาะแต่นี่ผมไม่มีโอกาสดิ้นเลยไงแรงตกปะเท่าเดิมเอ้ยขึ้นมาแรง5นี่ว่ะได้อยู่ได้อยู่ GG ครับผมโอเคเปิร์กไหนดีอ่ะเปิร์กนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเอามาหน่อยก็ได้โอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับตานี้ผมก็มาสอนเล่นให้ดูเพียงเท่านี้เนาะสำหรับการใช้เฟืองแดงนะก็เฟืองแดงนี่หายไปแต่วิแรกเลยนะครับผมพอปั่นปุ๊บกดสกิลเช็คแรกปุ๊บอันที่2กดไม่โดนนะครับผมแล้วเดอะสปิริตก็มาพอดีเนาะก็พอถ้าเราออกจากเครื่องนั้นปุ๊บอะเฟืองแดงเอาหายเลยครับผมเออประมาณนั้นอย่างที่พูดอย่างที่เห็นไปในเมื่อในเกมเมื่อกี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยนะที่นี้ด้วยเนาะผมก็ไม่ได้เล่นดีอะไรมากนะเกมนี้จริงๆยอมรับเลยโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผม
สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม